ระวังกระแสของภพคืออะไรคือตัวปัญหาราคะโทสะโมหะนี่เองโลภโกรธหลงนี่เองเนี่ยเข้าใจมาฮะสมถานอะไรเนี่ยเรียนแล้วไม่รู้ไม่ปฏิบัติตามงาไม่ใช่ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้างาเมื่อพระพุทธเจ้าทำละบุคคลผู้ใดพิจารณาตามเดินตามอริยมรรคปฏิปทาสามาถามที่เราตถาคตบัญญัติไว้แล้วนี้ด้วยความตั้งใจด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญาน้อมเข้ามาทูลนาเรื่องตามจริงในสมถานกายาคตากายาคตาตัวเนื้อน่าจะกล้ามเสียได้ซึ่งโอพระองค์ทรงสันดานคือความเกิดความเจ็บความเจ็บความตายได้ตัดเสียได้ซึ่งครบทั้งหลายโดยไม่มีความสงสัยเลยและเมื่อพวกเราได้สดับจับฟังแล้วจึงพากันน้อมไปพิจารณาด้วยความตั้งอกตั้งใจอย่าพากันประมาทเกินเป็นธรรมชาติสายสว่างแต่เมื่อเมื่อไปเพราะทุกข์กิเลสสัพพระนิบังทิพยเยจิตตังสัมปะโตอาวันตุเกหิทุกข์กิเลสเกหิทุกข์กิเลสทั้งทุกข์ทั้งหลายจิตนี้ร่วมประทับสอนแสงสว่างมาเดิมว่าอาศัยอุปกิเลสเครื่องกระหม่อมคนอาปันสุขสันตอนมาประคุมให้หมอกเพื่อทำให้จิตนี้แสงสว่างได้ข้อนี้เปรียบเหมือนว่าไม้หกกิ่งกับความเหตุกิเลสทั้งหลายนั่นแหละไม่หกจริงนั้นเปรียบเหมือนทวารทั้งหกนั่นเองทวารทั้งหกนี้เป็นที่มาของความเกิดกิเลสกิเลสทั้งหลายที่ยังไม่มาก็มาอยู่เรื่อยและก็มาอยู่ทุกวันทุกวันเข้ามาทุกวันทุกวันนั่นเองถ้าเราไม่มีสติปัญญาทำลายทั้งความคือกิเลสแล้วกิเลสทั้งหลายก็ดันตันเข้ามาแล้วทำความเดือดร้อนจึงหนังตรงใจให้กว่าเราขนาดเดิมกิเลสทั้งหลายไม่ใช่ของจริงเป็นสิ่งสันตรเข้ามาในสวรรค์ทั้งหกนับด้วยร้อยด้วยพันหรือใครแต่เท่านั้นกิเลสทั้งหลายที่ยังไม่เกิดมีขึ้นก็จะมีทวียิ่งขึ้นทุกๆวันในเมื่อไม่แสวงหาทางเพื่อธรรมชาติของจิตเป็นของสงสัยยิ่งกว่าอะไรๆทั้งหมดจะอาศัยของความกล่าวคืออุปกิเลสที่สัมปันธ์สมาบทกลุ่มจึงทำให้หมดรัศมีบทพระอาทิตย์เมื่อเมฆมาบดบังตอนนั้นอย่าเพิ่งเข้าใจว่าพระอาทิตย์เข้าใจฐานเมฆเมฆไหลมาบดบังพระอาทิตย์ต่างหากตอนนั้นผู้บำเพ็ญเพียรทั้งหลายเมื่อรู้โดยปริยายนี้แล้วจึงกำจัดสองความกล่าวคือกิเลสโดยการพิจารณาให้ยอดภายในกายาคติในกายาคตาคติสองตนในกรรมฐานของตนนั้นนั้นเองดังที่อธิบายมาแล้วนั้นก็จะสามารถกำจัดสังขารเมื่อคือกิเลสได้เมื่อจะเมื่อกำจัดสังขารกิเลสได้แล้วจิตนั้นจึงจะสงบความสุขจึงจะเกิดขึ้นเมื่อทำลายสังขารได้แล้วจิตนั้นจะลงถึงสุขจิตถึงจุดเดินแล้วเมื่อจิตเดินถึงถึงจุดจิตแล้วเชื่อทำลายสังขารให้หมดสิ้นหรือว่าสังขารย่อมไม่เข้าถึงจุดจิตเพราะสังขาร
ต้นต่อถูกทำลายขาดสะบั้นฉะนั้นแม้ยังต้องท่องเที่ยวหรือเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของโลกอยู่ก็ย่อมเป็นดุจน้ำซึ่งบนใบบัวฉะนั้น คือที่ทำลายสองความนั้นก็ได้แก่อาถรรพ์ที่ทำลายสองความคือกิเลสนั้นก็ได้แก่เหมือนกรรมฐานทั้ง5ที่เราอธิบายมาแล้วนั้นหรือได้แก่กายคตาสติให้พิจารณากายตายอันนี้แหละเป็นฐานเป็นสมองเป็นไตรภูมิที่ดีเลิศสำหรับเป็นฐานทำลายกิเลสยึดชาอาตมด้วยบาปหรือจะทราบกันกิเลสให้ขาดบั้นนั้นได้แก่สติปัญญางานนั้นเป็นอย่างนั้น ให้มีสติปัญญาล้ำสมาธิได้กายของตนนี้กรรมฐานของตนนี้จึงจะกำจัดของความกล่าวกิเลสได้เมื่อสามเมื่อสามคืออะไรกิเลสเมื่อนั่นเองเมื่อสามนี้แปลว่าข้าวเมื่อหรือรากเหง้าข้าวเมื่อรวมกันว่าเป็นซึ่งเป็นรากเหง้าข้าวเมื่ออย่างละสามหรือราคะโทสะโมหะสามเรียกว่าอกุศลมูลคือกายที่เป็นบาปตัณหาก็มีสามคือความตัณหาความใคร่ในกามอารมณ์ภาวะตัณหาความทะเยอทะยานอยากนั้นอย่างนี้นี้เป็นตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นในสิ่งที่ตนไม่ชอบไม่พอใจโทคะคือเรื่องเองเกิดตำดานได้เกิดโทคะสงสารนั่นเองและอาสวะเราจะมีเหตุอันละเอียดที่หมักหมมบ่มบังอยู่ในใจกันเองก็มีอย่างละสามคือตามมาสวะอาสวะคือตามนานเมื่อมาอยู่ในตามพลาสวะอาสวะคือพบอันละเอียดอวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาความหลงนานเลงถ้าบุคคลมาเป็นไปกับเบื้องสามขึ้นมือคือปริวัติการก็ต้องเวียนไปเป็นสามสามคือต้องเป็นโลกสามคือตามโลกรูปโลกรูปโลกอยู่อย่างนั้นแหละเพราะสามเป็นข้อมูลโลกสามเรื่องเชื่อข้อมือสามคือศีลสมาธิปัญญาเมื่อบุคคลมาดำเนินเป็นตามเห็นสมาธิปัญญาอันเป็นเครื่องเกื้อณสุปริวัตังก็ไม่ต้องเวียนไปเป็นสามสามหรือไม่ต้องเป็นโลกสามที่ว่าพ้นจากโลกสามและบางแง่หลวงพ่อท่านเข้าใจดีองค์สมเด็จพระผู้มีพระเจ้าของเราพระองค์ตรัสว่าสัจจานังสัตโรปดาวินาทวาสติมันโตเตโรเตปริมิตบุตาสัจธรรมทั้งสี่คือทุกข์ได้แก่ความเกิดแก่จะตายสมุทัยหรือเหตุให้เกิดทุกข์ได้แก่ปัญหานิโรธคือความดับเหตุให้เกิดทุกข์มรรคคือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ยังเป็นกิริยาอยู่พระตระระสัจจะสัจจะย่อมมีอาตามต้องทำคือทุกต้องสำเร็จรู้สมุทัยต้องสำเร็จละสมุทัยต้องละนิโรธต้องทำให้แก่มรรคต้องเจริญให้มากดังนี้รวมเป็นอาตามที่จะต้องทำทั้งหมดถ้าเป็นอาตามที่จะต้องทำก็ต้องเป็นกิริยาเรื่องเหตุนั้นรวมรวมความว่าสัจจะทั้งสี่เป็นกิริยาคือเป็นสิ่งที่ต้องทำเพียงสมกบาทคาถาข้างต้นนั้นว่าความว่าสัจจะทั้งสี่เป็นเท้าหรือเป็นขึ้นเหยียบก้าวขึ้นไปหรือก้าวขึ้นไปสี่พักแล้วจะสำเร็จจิตต่อจากนั้นจึงเรียกว่าอาทริยาคือหมดตามกระทำสุตมาดังเสียงเลิกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์แล้วลบหนึ่งศูนย์เก้าซึ่งเสียเหลือแต่ศูนย์
เขียนไม่นี้ไม่เขียนอีกต่อไปคงอ่านว่าศูนย์ศูนย์แต่ไม่มีค่าอะไรเลยจะนำไปบวกลบคูณหารตัดเลขจำนวนใดๆไม่ได้ทั้งสิ้นแต่จะปฏิเสธว่าไม่มีหาได้มากเพราะปรากฏอยู่ว่าศูนย์ศูนย์นี่แหละคือปัญญาครอบรู้เพราะทำลายจิตริยาคือความสมมติความบัญญัติหรือว่าลบสมมติลบบัญญัติเบ่งเสียจนหมดสิ้นไม่เข้าใจยึดถือสมมติบัญญัติทั้งหลายไม่มีความสำคัญมั่นหมายในสมมติบัญญัติทั้งหลายคำว่ารถคือทำลายสิ่งยาตาคือทำลายสมมติมีปัญญาสอดขึ้นว่าเมื่อทำลายสมมติหมดแล้วจะไปอยู่ที่ไหนล่ะเพื่อว่าไปอยู่ในที่ไม่มีสมมติคือที่อาติยานั่นเองนะนั้นเป็นอย่างนั้นเมื่อความตอนนี้เป็นการอธิบายตามอาการของความเป็นจริงเป็นสจัดแก่ผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะอันผู้ไม่ปฏิบัติหาอาจรู้ได้ไม่ต่อเมื่อเราฟังแล้วถามตามจริงจึงจะรู้เองเห็นเองนั่นแหละจึงจะเข้าใจได้ในตอนนี้พระหิมาสวะเจ้าทั้งหลายดับโลกสามรุ่งโรจน์อยู่ทำการพิจารณาบำเพ็ญเพียรเพิ่มทาวิโตบาลีปโตทำให้มากเจริญให้มากพิจารณาให้มากจนจิตมีกำลังสามารถพิจารณาสมมติทั้งหลายทำลายสมมติทั้งหลายลงไปได้จนเป็นอสิญญาก็ย่อมดับโลกสามได้การดับโลกสามนั้นท่านหินาสระเจ้าทั้งหลายนี้ได้เหาะขึ้นไปในตามโลกรูปโลกอรูปโลกเลยทีเดียวถึงอยู่กับที่นั่นเองมาพระบรมศาสดาของเราก็เช่นเดียวกันพระองค์ประทับนั่งอยู่ณกองไม้เทวีพุทธทางเดียวเมื่อจะดับโลกสามก็ไม่ได้เหาะขึ้นไปในโลกสามสงดับอยู่ที่จิตอยู่ที่ใจสงดับอยู่ที่ใจสงดับอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจใจนั่นเองเป็นโลกสามฉะนั้นท่านผู้ต้องการดับโลกสามสงดับที่ใจที่ใจของตนของตนจนทำลายกิริยาคือของจอมโลกเกิดขึ้นตัวสมมติตัวบัญญัติขึ้นจากใจของตนยังเหลือแต่อาชีวะตนถือติดจิตถือติดธรรมอันไม่รู้จักตายนานแล้วเวลาที่พบมนุษย์โลกอบายโลกจัดเป็นตามโลกที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่เป็นตามรวมเป็นนางรูปโลกที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่สำเร็จรูปการนี้คือรูปโลกที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่สำเร็จรูปการนี้คือรวมทั้งขึ้นเป็นตามนี้คนที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่มารูปเท่าสัตตาว่าเท่าเราคือพระศีลาสระเจ้าทั้งหลายยอมจากที่อยู่สังกัดไม่ต้องอยู่ในที่เก่าแห่งนี้เมื่อนั้นเป็นอย่างนั้นปรากฏในสามเณรปัญหาข้อสุดท้ายว่าบัสะนามจริงอะไรชื่อว่าสุดเพราะว่าบัสะทั้งเยหิสะมนายะโตพระศีลาสระเจ้าซึ่งประกอบด้วยองค์สุดย่อมพ้นจากสัตตาวาสความข้อนี้ต้องตรวจได้ตัดตามเขียนเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 0นั่นเอง
เมืองถึงเก้าเป็นจำนวนที่นับได้อ่านได้บวกลบคูณหารกันได้ส่วนเลขติดตัวคือเลขหนึ่งกับศูนย์ศูนย์เราจะเอาศูนย์ศูนย์ไปบวกลบคูณหารกับเลขจำนวนได้แค่ไม่ทำให้เลขจำนวนนั้นมีค่าสูงขึ้นและศูนย์ศูนย์นี้เมื่ออยู่โดยลำพังก็ไม่มีค่าอะไรเลยแต่จะว่าไม่มีค่าก็ไม่ได้เพราะมันเป็นดวงตาตัวดีการเปรียบนี้ฉันใดจิตใจก็ฉันนั้นเป็นธรรมชาติมีลักษณะเหมือนศูนย์ศูนย์ศูนย์เมื่อนำไปต่อเข้ากับเลขตัวใดย่อมทำเลขตัวนั้นเพิ่มค่าขึ้นอีกมากขึ้นเลขหนึ่งเมื่อเอาศูนย์ศูนย์ต่อเข้าก็กลายเป็นสิบสิบร้อยไปแม้จิตใจนี้ก็เหมือนกันเมื่อต่อเข้ากับสิ่งทั้งหลายก็กลายเป็นของรู้สึกรสสบานมากมายขึ้นทันทีทันใดทีเดียวฉะนั้นโดยธรรมชาติแท้ของจิตท่านจำแนกไว้เป็นสี่ในคือเห็นหนึ่งจำหนึ่งคิดหนึ่งรู้หนึ่งเป็นความเห็นที่วิจิตคิดสบานเป็นความจำที่วิจิตคิดสบานเป็นความคิดที่วิจิตคิดสบานเป็นความรู้ที่วิจิตคิดสบานมากมายเนื้อที่จะพัฒนานั่นแต่เมื่อรับการฝึกฝนอบรมจนฉลาดให้รู้พระพุทธธรรมแล้วย้อนกับโหนสู่สภาพศูนย์ศูนย์เออว่างเปล่งต้นจากการนับการอ่านแล้วหรือไม่มีการนับการอ่านไม่มีความสำคัญมั่นหมายแต่ประการใดเนื้อเนื้อเราอยู่ในที่ต้องแห่งถ้ายังมีความสำคัญมั่นหมายนั่นนั่นอยู่ในความถึงความว่างของจิตอยู่ก็ชื่อว่ามีพ้นนี้เราเพิ่มที่เจ้าแห่งนี้ถ้าปราศจากความสำคัญมั่นหมายมีปัญญารอบรู้แล้วก็มิได้อยู่ในที่เจ้าแห่งอันเป็นที่อยู่ของจัตตาอยู่ในที่หมดสมมติหมดบัญญัติหมดความสำคัญมั่นหมายงานนั่นเป็นอย่างนั้นหรืออยู่ในสภาพที่หมดความสำคัญมั่นหมายหมดความสมมุติตั้งเองหรืออยู่ในที่อภิญญาคือหมดสมมุติหมดสมมุติหมดบัญญัติหมดความสำคัญมั่นหมายนั้นนั่นเองนะเอิงพากันเข้าใจ ดังพระพุทธเจ้าได้เทียบความรู้ความเห็นของบุคคลสี่จำพวกเรื่องของพระนิพพานมีความรู้ความเห็นต่างกันในบุคคลสี่จำพวกนี้บางจะนำมาแสดงให้ฟังเพื่อเป็นเครื่องเพื่อเทียบและเป็นทิศานุสติแก่พวกเราสมัยหนึ่งพระผู้มีพระเจ้าของเราพระองค์ประจับเตือนภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกเห็นขันธ์ 5นี้ไม่เหมือนกันคือจำพวกที่หนึ่งบุคคลปุถุชนคนที่โง่เขลาเดาปัญญามีกิเลสปัญหามากและเขาก็ได้ศึกษาเรียนในคัมภีร์แตกสามมากไปจากปัญญาตามหรือเขาจะได้ยินในฟังคำของสัมฤทธิ์และอริยบุคคลประการและเมื่อเขาไปพิจารณาแล้ว บุคคลจำพวกที่หนึ่งเมื่อเขากำหนดรูปพระนิพพานโดยความเป็นพระนิพพานแล้วเขาย่อมสำคัญพระนิพพานย่อมสำคัญในพระนิพพานย่อมสำคัญความเป็นพระนิพพานย่อมสำคัญพระนิพพานว่าเป็นของเรา
ย่อมยินดีพระนิพพานนั่นข้อนี้ขออธิบายย้ำเพื่อให้เข้าใจอีก คำว่าเขากำหนดรูปโดยความเขากำหนดรูปพระนิพพานโดยความเป็นพระนิพพานแล้วเขาย่อมสำคัญพระนิพพานเขาย่อมสำคัญจิตว่างหรือจิตศูนย์นั่นเป็นพระนิพพานย่อมสำคัญพระนิพพานว่าจิตว่างเขาย่อมสำคัญในพระนิพพานเขาย่อมสำคัญความเป็นพระนิพพานเขาย่อมสำคัญพระนิพพานว่าเป็นของเราเขาย่อมสำคัญเขาย่อมยินดีในพระนิพพานเขาย่อมยินดีพระนิพพานเขาย่อมยินดีจิตว่างว่าเป็นพระนิพพานย่อมยินดีพระนิพพานว่าจิตว่างข้อนั้นเพราะเหตุอะไรดูความสุขทั้งหลายเราตาว่าเพราะเขาไม่ได้กำหนดรู้ดูให้ละเอียดรู้เห็นตามจริงเขาจึงมีความสำคัญด้านไหนลดความสำคัญมาได้ทำลายความสำคัญมาได้ความสำคัญก็เป็นกิริยาหรือตัวสมมติตัวบัญญัติเป็นทุกข์วิปราชความสำคัญผิดนั่นเขารับความสำคัญมาได้รับตัวสมมติตัวกิริยาตัวสมมติตัวบัญญัติไม่ได้มีความสำคัญในอย่างนั้นหรือตัวเป็นทุกข์เมื่อตัวเป็นทุกข์วิปราชก็เกิดเป็นมรณะความถือเป็นทุกข์ตัวขนาดถือในความสำคัญมันหมายถึงมีบุคคลจำพวกที่หนึ่งคือปุถุชนเรื่องการเห็นพระนิพพานอีกบุคคลจำพวกที่สองคือพระโสดาบุคคลได้แก่พระโสดาสกิทาคานาคาความรู้ความเห็นในพระนิพพานนั้นนั่นเองท่านเหล่านี้เมื่อได้กำหนดรู้พระนิพพานโดยความเป็นพระนิพพานแล้วอย่าสำคัญพระนิพพานนั่นท่านอย่าสำคัญอย่าสำคัญในพระนิพพานอย่าสำคัญความเป็นพระนิพพานอย่าสำคัญพระนิพพานว่าเป็นของเราอย่ายินดีในพระนิพพานอย่ายินดีพระนิพพานหรืออย่ายินดีจิตว่างว่าเป็นพระนิพพานอย่ายินดีพระนิพพานว่าเป็นจิตว่างเมื่อความรู้ของพระโสดาของพระโสดาปัตติคาคาอนาคาเพราะนั้นต้องเหตุอะไรที่สุดทั้งหลายรู้การทุกข์ทุกข์ทั้งหลายเราตาว่านะเพราะท่านนั้นควรกำหนดรู้โดยให้ละเอียดยังไม่ถึงที่สุดคือยังลดสิ่งยาและสมมติบำบัดลดความสำคัญมาได้ความเพียงไม่สำคัญเพียงแต่ยาอย่างนี้เป็นความรู้บุคคลจำพวกที่สองคือพระเถระเถระบุคคลความรู้จำพวกที่สามมาคือพระอเสสะได้แก่พระอรหันต์สีนาตวเจ้าท่านเหล่านี้เมื่อกำหนดรู้พระนิพพานโดยความเป็นพระนิพพานแล้วไม่สำคัญพระนิพพานไม่สำคัญในพระนิพพานไม่สำคัญความเป็นพระนิพพานไม่สำคัญพระนิพพานว่าเป็นของเราไม่ยินดีในพระนิพพานหรือไม่ยินดีจิตสร้างว่าเป็นพระนิพพานไม่ยินดีพระนิพพานว่าเป็นสิ่งว่าข้อนั้นข้อเหตุอะไรหรือความทุกข์ทั้งหลายเราตาว่าเพราะท่านนั้นเป็นผู้ทิ้งจากราคะทิ้งจากโทสะทิ้งจากโมหะแล้วเป็นจากความเครียดแคลงสงสัยหมายมั่นสำคัญอะไรทั้งหมดเป็นจากกิเลสปัญหาดับหมดแล้วดับสมมติสัมยัตดับกิริยาแล้วท่านจึงไม่มีความสำคัญมั่นหมายอะไรอะไรนี่เป็นความรู้ของพระนิพพานเจ้าคือพระอรหันต์เรื่องของพระนิพพานความรู้ของบุคคลจำพวกที่คือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องพระนิพพาน พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้กำหนดรู้พระนิพพานโดยความเป็นพระนิพพานแล้วไม่สำคัญพระนิพพานไม่สำคัญในพระนิพพานท่านไม่สำคัญความเป็นพระนิพพานท่านไม่สำคัญพระนิพพานว่าเป็นของเราท่านไม่สำคัญไม่ยินดีในพระนิพพานว่าเป็นของเรา
เธอไม่ยินดีในจิตว่างว่าเป็นพระนิพพานไม่ยินดีพระนิพพานว่าเป็นจิตว่างเป็นของเราข้อนั้นเพราะเหตุอะไรดูความทุกข์ทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าเพราะเราตถาคตได้กำหนดรู้ดูให้ละเอียดแล้วดูไม่มีความสำคัญมั่นหมายอะไรอะไรเราได้ทำลายสิยาทำลายสมุดทำลายบัญญัติทำลายความสำคัญมั่นหมายทั้งหมดไม่มีเลยนะเราลดกิริยานะเพราะพระนิพพานเป็นอกิริยาเป็นสิ่งที่เหนือสมุดเหนือบัญญัติเหนือความสำคัญมั่นหมายใดๆทั้งหมดดังนี้แหละเนี่ยพระผู้มีพระเจ้าได้ตัดแต่ที่สุดทั้งหลายนะให้ไปพิจารณาเอาหลายเรื่องความรู้ความเห็นพระนิพพานความเทียบเทียงความรู้ความเห็นเรื่องพระนิพพานของบุคคลสี่จำพวกให้ภิกษุทั้งหลายฟังเมื่อพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วพึงพากันเพื่อเป็นสติเป็นนิสัยนั่นมันเป็นอย่างนั้นโดยมากนักปฏิบัติทั้งหลายเมื่อภาวนาไปถ้าจิตว่างแล้วสภาวะสำคัญในจิตว่างของตนนั่นแหละว่าเป็นพระนิพพานนั่นมันเป็นอย่างนั้นสำคัญพระนิพพานนั่นแหละว่าจิตว่างเนี่ยเมื่อมีความสำคัญอยู่มันจะว่างอย่างไรความสำคัญนั้นมันไม่ว่างนั่นมันหมดความสำคัญมันจึงคือว่าว่างอันนี้ยังมีความสำคัญอยู่มันก็ยังไม่ว่างเท่านั้นเองเนี่ยเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุทั้งหลายได้ฟังแล้วก็พากันเพิ่มพระสิทธิ์ของความเป็นมีพระเจ้าบางองค์กำหนดตามรู้ตามก็ได้สำเร็จอริยมรรคอริยผล